โอ้ยเบื่อคำนี้ผมว่าน่าพูดกันเยอะนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เบื่อเหลือเกินกับความสับสนวุ่นวายในกทม.กรุงเทพมหานครของเราและหน้าที่การงานของคุณเองก็ไม่ได้ต้องเข้าไปในเขตศูนย์กลางเมืองด้วยอุ้ยตายละอาจจะต้องทำงานสนามบินสุวรรณภูมิอย่างนี้อาจอยู่ในย่านอุตสาหกรรมลาดกระบังอย่างนี้หรืออยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกงี้ผมบอกเลยนะครับว่าคุณมีตัวเลือกครับคุณมีตัวเลือกที่อยู่อาศัยที่น่าอิจฉามากๆจะมีบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆมีพื้นที่บริเวณบ้านกว้างๆก็ได้สบายๆในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับฮะมีด้วยเหรอคุณแอนดี้มีสิครับคุณครับผมไม่ได้โม้หนองจอกไหนลองพูดตามสิครับหนองจอกถูกต้องไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมแถวนี้ราคาเป็นมิตรทั้งนั้นและให้ใหญ่ด้วยและการเดินทางแถวนี้ก็มีความสะดวกสบายมากกว่าเดิมเยอะถนนสายต่างๆในพื้นที่ปรับปรุงขยับขยายเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยถนนเชื่อมสัมพันธ์จากหนองจอกไปลาดกระบังก็6เลนถนนเลียบวารีไปมีนบุรีก็6เลนถนนสุวินทวงศ์หรือสาย304ที่เป็นเส้นหลักเชื่อมกับพื้นที่ EEC ฉะเชิงเทราก็6ถึง8เลนอันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและผลักดันเป็นพิเศษเลยพื้นที่ติดกับหนองจอกของเราเลยนะในอนาคตจะมีการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะแน่นอนครับโดยเฉพาะแหล่งงานประเภทต่างๆทั้งงานบริการอุตสาหกรรมและโลจิสติกพื้นที่รอบๆทั้งลาดกระบังและฉะเชิงเทราก็ให้เขาเป็นพื้นที่แหล่งงานและอุตสาหกรรมต่างๆไปแต่น้องจอกของเราเนี่ยเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยโดยเฉพาะเลยนะครับรับรองว่าจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆมาอยู่ข้างๆบ้านแน่นอนเพราะกฎหมายผังเมืองเขากำหนดไว้แล้วนะครับว่าบรรยากาศโดยรวมพื้นที่น้องจอกนั้นจะต้องโปร่งสบายส่วนที่เป็นธรรมชาติก็มีอยู่เยอะครับอากาศบริสุทธิ์สูดหายใจได้เต็มปอดกันเลยทีเดียวแต่ขนาดเดียวกันสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่ก็ไม่ขาดแคลนเลยนะครับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้คุณช้อปปิ้งก็มีโรงพยาบาลสถานที่ราชการต่างๆโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมหานครครับหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีกระบังก็ถือว่าไม่ไกลเลยนะครับเดินทางสะดวกเพราะแถวนี้รถไม่ติดอยู่แล้วมาเลือกดูเองเลยครับทาวน์โฮมล้านต้นๆบ้านแฝด2ล้านกว่าบ้านเดี่ยวก็สัก3ล้านอุ้ยน่าซื้อทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับ